เอาละครับกับช่วงนี้สิเมาส์ในวันนี้นะครับประเด็นคำถามในวันนี้เราขอคลายร้อนกันหน่อยดีกว่าครับชามขอถามว่าคลายร้อนยังไงโดนใจที่สุดเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยธุรกิจมาดีดีกว่าครับว่าเขาคิดยังไงกันบ้างไปชมเลยครับนิสิตเมาส์ช่วงนิสิตเมาส์อยู่ในสถานที่ที่แบบโล่งๆเย็นๆแม่งเมาส์คนจริงเหรอมันช่วยได้เหรอสบายใจอยู่ในตู้เย็นอาบน้ำเดินห้างเดินห้างว่ายน้ำค่ะกินน้ำเย็นๆอะไรกินในสกีนเงี้ยค่ะเดินห้างใช่ค่ะเป็นน่ารักจงไอจุงครับเรามีวิธีคลายร้อนยังไงที่คิดว่าแบบโดนใจที่สุดอยู่ในตู้เย็นเราชอบไม่ก็ไปเที่ยวแบบสวนน้ำอะไรเงี้ยเดอะมอลล์หน้าร้อนแบบนี้เรามีวิธีคลายร้อนยังไงแบบว่าให้โดนใจที่สุดนั่งเมานั่งเมาคนจริงเหรอมันช่วยได้หรอมันสบายใจเออมันสบายใจถ้าเราสบายใจแล้วก็สบายร่างกายด้วยโอเคขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อเชอแตมค่ะเชอแตมเขาจากฝรั่งเศสอ่ะนะใช่ค่ะน่ารักจงไอจุงเออหน้าร้อนแบบนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงให้โดนใจที่สุดจ้ะอาบน้ำอยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนค่ะไม่ชอบเที่ยวค่ะจริงเหรอครับไม่เชื่อเราไปด้าแต่งตัวไม่ได้แต่งธรรมชาติว่ายพายจริงสวดมนต์โอ้โหนี่คือเป็นบุญบารมีโอ้โหถ้าคนที่ชอบผู้หญิงธรรมชาติแบบเจอแต้มต้องบอกไงดีอะครับอูมามิเวอร์ค่ะโอเคขอบคุณครับติดตามข้อมูลข่าวสารของ YouTube Channel ได้เลยนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยครับกดเลยกดเร็ว YouTube Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง